ในภาพยนตร์ Mad Max Fury Road ที่ออกฉายไปตั้งแต่ปี2015และกวาดรายได้ไปอย่างถล่มทลายอีกทั้งยังกวาดคำวิจารณ์เชิงบวกจากแฟนภาพยนตร์อย่างล้นหลามตัวผู้กำกับจอร์จมิลเลอร์ได้ตั้งใจทิ้งปมเรื่องราวต่างๆมากมายเอาไว้ในภาพยนตร์ซึ่งยังไม่ได้ถูกนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการออกเดินทางที่ยังคงดำเนินต่อไปของ Max Rockatansky เรื่องราวของ Immortan Joe ก่อนจะขึ้นครอง Citadelรวมไปถึงเรื่องราวของหนึ่งในตัวละครสำคัญอย่างฟิวริโอซาสาวแขนเหล็กผู้บัญชาการกองกำลังของอิมมอร์เทนโจเรื่องราวต่างๆได้ถูกหยิบขึ้นมาสานต่อในมหากาพย์สงครามหลังวันโลกล่มสลายในฟิวริโอซาอะแมดแม็กซ์ซากาโดยผู้กำกับจอร์จมิลเลอร์ก็ได้เตรียมเรื่องราวสำหรับคลายปมต่างๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลแมดแม็กซ์และสำหรับเหตุการณ์ในภาคต่อล่าสุดนี้เรื่องราวของฟิวริโอซาได้ถูกหยิบขึ้นมาขยายต่อด้วยการเล่าย้อนไปถึงจุดกำเนิดของเธอรวมไปถึงช่วงเวลาที่เธอถูกลักพาตัวไปก่อนจะมาเจอกับแม็กซ์อุปสรรคสำคัญในการเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าของภาพยนตร์ที่ได้ถ่ายทำไปแล้วอย่าง Mad Max Fury Road นั่นคือการที่ภาพยนตร์ Furiosa ได้ย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวของเธอในช่วงวัยรุ่นและผู้ที่มารับไม้ต่อจากนักแสดงคนปัจจุบันในภาค Fury Road อย่างชาลิสเทอรอนที่ได้มอบการแสดงในบทบาทของสาวแกร่งที่มาพร้อมแขนเหล็กได้อย่างดีเยี่ยมนั่นคืออันยาเทเลอร์จอยนักแสดงเจ้าบทบาทที่เคยฝากผลงานในภาพยนตร์ Last Night in Soho ซึ่งได้รับคัดเลือกมาเป็น Furiosa วัยรุ่นพร้อมกับการที่เธอต้องสอบใบขับขี่และฝึกขับรถรูปแบบต่างๆเพื่อให้ทุกฉากที่เธออยู่หลังพวงมาลัยมีความสมจริงมากที่สุดสารต่อปฐมบทแห่งจอมทัพหญิงของซิตาเดลในช่วงวัยสาวที่ชีวิตของเธอถูกพรากจากครอบครัวและบ้านเกิดโดยเหล่าอันธพาลนักซิ่งฟิวริโอซาจำเป็นต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดก็เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆที่พบเจอบนเส้นทางสายฮฤโหดซึ่งได้หล่อหลอมความแค้นในใจเธอเพื่อรอวันระเบิดทำลายล้างเหล่าทรราชที่พากทุกอย่างไปจากเธอเมื่อโลกไร้ซึ่งกฎหมายที่พึ่งสุดท้ายอาจเป็นใครสักคนผู้มีอำนาจเหนือกว่าอีกหนึ่งตัวละครที่เปรียบเสมือนตัวร้ายหลักของเรื่องอย่างดีเมนชัสทรราชหนุ่มวัยห้าวหัวหน้าแก๊งมอเตอร์ไซค์ไบเกอร์โฮลด์ผู้คอยออกลาดตระเวนปล้นทรัพยากรจากแก๊งต่างๆซึ่งนับเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของคริสเฮมส์เวิร์ธจากเทพเจ้าสายฟ้าทอร์มาสวมบทบาทตัวร้ายสุดเฟี้ยวที่เราจะได้เห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงคล้ายกับรถม้าศึกรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างดีเมนชัสและฟิวริโอซาซึ่งเป็นที่น่าจับตามองว่าทรราชผู้นี้อาจเป็นอาจารย์ในการสอนสิ่งต่างๆให้กับฟิวริโอซาระหว่างที่เธอถูกจับตัวมาก็เป็นได้ Remember meFabulous thing. You crawled out of a pitiless grave deeper than hell. Only one thing's gonna do that for you. Not hope. Hate. No shame in hate. It's one of the great forces of nature. That wasn't hope, that was instinct.ซึ่งนอกจาก2ตัวละครหลักที่ถูกใส่เข้ามาในภาพยนตร์ Furiosa แล้วเรายังจะได้เห็นนักแสดงมากความสามารถที่ตบเท้ากันเข้ามาเป็นนักแสดงสมทบซึ่งล้วนแต่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นราชันทรราช Immortan Joe ในช่วงเวลาที่เขายังคงเรืองอำนาจโดยได้ Lucky Hume มารับบทบาทแทน Hugh Caseburn ที่เสียชีวิตไปในปี2020หรือริกตัสอีเรกตัสลูกชายไซบิกส์ของอิมมอร์เทนโจที่ยังคงได้นาธานโจนส์กลับมารับบทบาทเดิมและที่ขาดไม่ได้กับตัวละครสำคัญนั่นคือแม่ของฟิริโอซาผู้มีนามว่าแมรี่โจเบสซารับบทโดยนักแสดงสาวมากความสามารถชาลีเฟรเซอร์พร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่โลกของสาวเหล็กแห่งถนนโลกันผู้มาสะบั้นหัวเหล่าทรราชด้วยความแค้นเกินพิกัดไปพบกับภาพยนตร์ภาคต่อฟอร์มยักษ์แห่งปีใน Furiosa A Mad Max Saga วันนี้ในโรงภาพยนตร์ Remember me